3 2เริ่มแล้วนะครับพี่อุ้มครับนั่งสบายๆได้มั้ยได้ทําได้เต็มที่เลยมันจะเอียงๆหน่อยไหมวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมันจะเอียงๆหน่อยปะซึ่งจริงๆก็แขกรับเชิญคนนี้เนี่ยบางทีก็จะส่งเสียงมาบ้างในหลายๆคลิปของครูอุ้มเนาะไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะนี่ไงนี่ก็ลงไปแล้วมีคนมาแล้วนี่เนี่ยทำไมไอ้ไม่เห็นนะลองกดรีเฟรชในคลับกิ๊กโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอแชร์ให้ก่อนทุกคนค่ะช่วยแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนมาเย่เย่ครูอุ้มแล้วให้กำลังใจคุณจุธามาศปุ้ยปุ้ยแฟนคลับของพี่อุ้มเองให้กำลังใจคนป่วยหน่อยวันนี้นี่ไงช่วยแชร์ให้อุ้มหน่อยได้ไหมคะวันนี้มีแขกรับเชิญรับเชิญด้วยค่ะได้ค่าตัวไหมหล่อเชียวได้ค่าตัวไหมไม่ได้ค่ะ ปิดเสียงหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแชร์ให้อุ้มหน่อยได้ไหมคะช่วงระหว่างรอเรื่องวันนี้น่าสนใจเด้อมาจากคำถามในแบบในนี้อีกแล้วนี่บอกรักกันผ่านไลฟ์ของดิฉันอีกแล้วนะเก็บค่าพื้นที่บอกรักได้ไหมเนี่ยคุณปุ้ยอุ้มเก็บค่าพื้นที่บอกรักนะจะบอกให้โอ้อาจจะเป็นเพราะว่าหัวข้อวันนี้น่าสนใจนะครับแป๊บเดียวจะ200คนดูละจริงปะเนี่ยใช่นี่หาเจอหรือยังเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วนี่คือ200แล้วนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีทุกคนค่ะ200คนที่กำลังดูอยู่แชร์ให้ออกไปเป็น200แชร์ได้ไหมคะขอร้องวันนี้แบบวันนี้อาจจะ low energy หน่อยแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องที่แบบมันพูดคนเดียวไม่ได้แล้วต้องมีเคสตัวอย่างและอุ้มคิดว่าเคสอุ้มอ่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วโดยพื้นฐานความเป็นอุ้มอ่ะอุ้มรู้สึกว่าความรักหรือความสัมพันธ์อ่ะมันมีหลากหลายรูปแบบและความซับซ้อนอุ้มไม่ขออนุญาตไปยกคนอื่นแล้วกันเลยยกเคสตัวเองวันนี้เลยมีคุณโจ้ค่ะผู้เป็นคุณความรักในการที่จะมาแชร์ลิงว่าตอนที่เราสองคนเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนไปจริงๆนะแล้วเปลี่ยนไปเพราะมีมือที่3เข้ามาด้วยนะมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเรากลับมาได้ยังไง อะไรที่ทำให้เรากลับมาได้เรามีกระบวนการที่เธอเปลี่ยนไปฉันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาดีกันใหม่ได้ยังไงอันนี้คือวันนี้ที่เราจะมาแบ่งปันกันค่ะ207คนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมไปเลยดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะคะอุ้มวันนี้ที่เราจะคุยกันเราจะถกกันเรื่องว่าครูอุ้มคะแฟนหนูเขาเปลี่ยนไปค่ะเขาไม่เหมือนเดิมสิ่งที่หนูเคยได้เขาไม่ทำกับหนูเหมือนเดิมพอหนูขอให้เขาทำเขาก็หงุดหงิดโวยวายใส่หนูนี่คือจุดประเด็นที่อุ้มเอามาไลฟ์ในวันนี้นะคะกล้องเรามีการมูฟตัวนิดหน่อยคุณที่ทำให้ฉันหัวเราะทำให้ฉันหัวเราะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแหมกระเจี๊ยบเธอควรสวัสดีฉันไม่ใช่สวัสดีพี่โจเธอนี่มีผู้ชายเป็นแพชชั่นจริงๆเลยน้องสาวค่ะน้องสาวแซวหน่อยแซวหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อุ้มจะเล่าให้ฟังคือข้อที่หนึ่งเราต้องทำความเข้าใจวันนี้อุ้มมีทริคมาให้ทั้งหมด7สเต็ปถูกไหมคะครับ7สเต็ปคุณโจ้ไม่นั่งแบบนี้ได้มีทั้งหมดมาให้ชิวไปชิวไปชิวไปค่ะมันเห็นเต็มกล้องมีทั้งหมดมาให้7สเต็ป7สเต็ปเนี่ยจะเป็นสเต็ปที่ทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจและทำให้เรา move on ต่อไปได้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้นอนก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไป7สเต็ปเนี่ยอุ้มสรุปมาให้ก่อนเลยว่ามีทั้งหมด7ลำดับความสำคัญจากข้อที่1เวลาจะเกิดเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนไปต้องทำอะไรคะคุณโจทำความเข้าใจก่อนเนาะเข้าใจว่ามันเปลี่ยนถูกไหมคะทำความเข้าใจว่ามันเปลี่ยนก่อนจากนั้นสเต็ปที่2ให้คำถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดนะคะให้คำถามก่อนแล้วก็ขั้นที่3ชวนคิดแชร์ให้อุ้มด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะชวนคิดจากนั้นข้อที่4ตรวจเช็ค
เมื่อตรวจเช็คแล้วอะค่ะข้อที่5สื่อสารคีย์หลักสำคัญที่สุดอะค่ะคือข้อที่5การสื่อสารและข้อที่6คือประเมินผลประเมินผลว่าในสิ่งที่เราสื่อสารไปนั้นมันได้เรื่องไหมคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์เราเปลี่ยนไหมมันได้เรื่องไหมและข้อที่7วางแผนที่จะ move on เพราะฉะนั้นใน7ข้อทั้งหมดอะค่ะอุ้มไล่ลำดับให้เป็นข้อๆ ก่อนละกันว่าข้อที่1ทำความเข้าใจทำความเข้าใจเนี่ยในตอนนั้นค่ะเคสสตาร์ดี้เป็นของอุ้มกับคุณโจเรา2คนเล่าเรื่องเรา2คนก่อนนะคะเรา2คนคบกันแล้วเรา2คนก็เคยเลิกกันเราเคยเลิกกันจริงๆค่ะเลิกกันเป็นระยะเวลานานสักระยะหนึ่งเลยแต่ในการเลิกกันของเราค่ะมันมีรายละเอียดอะไรที่ทุกคนจะเอาไปเป็นเขาเรียกอะไรคะไปเป็นโนว์ฮาวที่จะเอาไปอะแดปต์ใช้กับคู่ของตัวเองในตอนนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนมีคู่เทียบในสภาวะที่เรารักกันมาอย่างดีถูกไหมคะองค์ประกอบรอบตัวมีผลเรารักกันมาอย่างดีเคยได้ทุกอย่างอุ้มเคยได้ทุกอย่างมาเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่คุณโจ้เปลี่ยนไปอุ้มเป็นคนเปลี่ยนไปใช่ไม่ดีเคยได้ทุกอย่างมาเหมือนเดิมแต่เมื่อวันนึงอะค่ะมีคู่เทียบเพราะอุ้มเป็น being human เหมือนทุกคนทั่วไปเกิดเหตุการณ์เรื่องราว108,900ในรูปแบบความรักเหมือนกันเลยเรียกว่ามีคู่เทียบพอมีคู่เทียบเข้ามาแล้วค่ะอุ้มมาเอาสิ่งที่อุ้มอยากได้จากคู่เทียบเอามาแปะใส่คุณโจทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นเธอไม่เป็นแบบนี้เธอไม่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันเปลี่ยนไปแล้วมันนำพาอุ้มไปข้อที่2คือประสบการณ์ชีวิตที่เมื่ออุ้มเจอเหตุการณ์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอุ้มเจอเหตุการณ์ความรักที่แบบพังมาแทบจะทุกครั้งเลยแต่พอมาเจอเหตุการณ์ความรักกับคุณความรักที่เป็นคนดีความคาดหวังสูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็อยากได้อีกอันนี้ก็อยากโดนอีกอันนี้ก็อยากได้หรือไปเจอเรื่องราวแฟนเพื่อนแฟนให้แบบนั้นแฟนทำแบบนี้แฟนดูแลนั่นนู่นนี่เอาพุททั้งหมดจากนอกบ้านนะคะมาโยนใส่คนในบ้านเราเรื่องรอบตัวกลายเป็นเรื่องของเราว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ตัวเราเปลี่ยนและอยากจะให้เขาเปลี่ยนในสิ่งที่เราอยากจะได้และเมื่ออายุมากขึ้นโฟกัสเปลี่ยนตอนเด็กๆคือแค่รักกันเฉยๆก็แค่เสียงก็จะเปลี่ยนไปตามวัยก็แค่แบบแบวลิ้นติดขัดนิดนึงไม่ได้บูลลี่ใครอีกพูดถึงตัวเองในวัยเด็กเพราะตอนเนี่ยในขณะที่ดิฉันไลฟ์อ่ะดิฉันอยากจะให้กล้องแพนด้าซ้ายมือมากเลยพี่วิกก็เต้นไปอ่ะดิฉันก็เอนจอยพี่วิกเข้ามาเซฮัลโหลได้นะคะชอบบรรยากาศวันนี้มากเพราะฉะนั้นพออายุเปลี่ยนนะคะตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของปั๊ปปี้เลิฟไปกินไปเที่ยวไปดูหนังไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ไปใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่มีเรา2คนด้วยกันไปใส่เสื้อคู่แต่พอวันนึงที่โตขึ้นอุ้มก็โฟกัสไปเป็นบ้านไปเป็นรถไปเป็นเงินเก็บในบัญชีไปเป็นทริปท่องเที่ยวต่างประเทศไปเป็นงานแต่งงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่อายุมันทําให้อุ้มเติบโตไปพร้อมกับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมคือคุณโจ้ไปไม่ทันไงเพราะอุ้มเป็นสายอมตะถูกไหมคะคุณไปทันดิฉันไหมตอนนั้นอะไม่ทันงงไปหมดเลยเหรอแล้วเขาอาจจะตื่นกล้องนิดนึงนะคะต้องให้อภัยเขานิดนึงเขาไม่ใช่คนที่แบบคุ้นเคยกับการอยู่กับกล้องไลฟ์เพราะก็เอ็นดูเขาไปนิดนึงว่าเขาจะมีเรื่องมาเล่าที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชายที่น่าสนใจได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กกี้มนัสสวนีสวัสดีคุณเพื่อนรักค่ะสวัสดีคุณโม FC คุณโจ้ค่ะสวัสดีแม่ใหญ่นะคะจริงๆในแฟมิลี่ของเราเนี่ยอุ้มเนี่ยแทบจะสเตทเป็นแบบเป็นน้อยของบ้านอุ้มมีแม่ใหญ่ค่ะสวัสดีพี่นุ้ยแห่งเฟล็กนะคะแม่ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องต่อเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่ง4ข้อนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุ้มคือเคยบอกรักแล้วก็ไม่บอกรักเคยนอนกอดทำไงคะไม่กอดเลยจะเคยมีสัมผัสไม่สัมผัสเลยทั้งที่ตัวเองอะเป็นคนเสพติดการสัมผัสเคยให้ของขวัญทุกเทศกาลเคยเซอร์ไพรส์ในช่วงแบบเขาเรียกอะไรนะคะแบบanniversary ต่างๆไม่ทำเลย
ไม่ทำเลยแล้วก็จากที่พูดจากันดีๆค่ะรู้ไหมคะว่าอุ้มเป็นยังไงหาเรื่องชวนทะเลาะตลอดเลยเพราะอะไรคะอยากออกจากบ้านอยากออกจากบ้านอยู่บ้านแล้วมันร้อนอยู่บ้านแล้วมันร้อนอยากออกจากบ้านอยากไปมีสังคมอยากไปทำอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่บ้านแล้วมันร้อนไงถูกไหมเพราะว่าพอเราได้โวยวายไม่เปิดแอร์ไม่คือตอนนั้นดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้โวยวายคุณน่ะแล้วดิฉันรู้สึกว่ามันทำให้อุ้มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ผิดไม่ผิดพอไม่ผิดจะเอาสิ่งเนี้ยเป็นข้ออ้างว่าคุณโจ้ผิดเพราะฉะนั้นฉันก็ออกจากบ้านได้ฉันก็ไปทำอะไรอย่างอื่นได้นี่คือเหตุผลที่พอเมื่อคนของเราเปลี่ยนไปหรือเราเปลี่ยนไปคำถามเหล่านี้มันก็จะตามขึ้นมาว่าทำไมไม่กอดเหมือนเดิมทำไมไม่แบบanniversaryเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมทำไมไม่พาไปกินข้าวนอกบ้านเหมือนเดิมทำไมไม่บอกรักเหมือนเดิมทำไมไม่มียาสีฟันเหมือนเดิมทำไมไม่โพสต์คำทำไมอ่ะมันจะเต็มไปหมดเลยนี่คือสเตจที่หนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกคนเปลี่ยนได้ถูกไหมคะคุณโจทุกคนเปลี่ยนได้นะคะแม้กระทั่งตัวเราเองเพราะเราจะเปลี่ยนได้ใน4ข้อที่อุ้มบอกคือข้อที่1สิ่งแวดล้อมรอบตัวข้อที่2คือประสบการณ์ชีวิตข้อที่3คืออะไรคะอายุที่มันมากขึ้นข้อที่4โฟกัสที่มันเปลี่ยนไปถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อสรุปของเราคือทำความเข้าใจในสเต็ปที่1ก่อนว่าทุกคนเปลี่ยนได้ค่ะจากนั้นเป็นแบบนี้เลยค่ะโอเคงั้นเราอยู่ในเซสชันนี้ต่อไปนะคะคุณดีซี่คะเพราะไม่ต้องร้องไห้ค่ะเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้กับแฟนนะคะถือว่าเรียนรู้ไปพร้อมกันกับอุ้มทำยังไงเมื่อแฟนเราเป็นแบบนี้คนรักเราเป็นแบบนี้เปลี่ยนไปแล้วทำยังไงอุ้มจะบอกว่าให้ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนตอนนั้นนะคะอุ้มมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปอุ้มขออ่านเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมันสำคัญกับเรายังไงถามกับตัวเองว่าการเปลี่ยนไปของเขาที่ไม่เหมือนเดิมสำคัญกับเรายังไงบ้างสำคัญอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่บอกกับตัวเองว่าการกอดคือเป็นการแสดงความรักที่ให้ถึงความมั่นคงใช่ไหมนี่คือคำถามที่ต้องถามกับตัวเองเมื่อถามกับตัวเองแล้วค่ะหย่อนคำถามที่สองลงไปว่าแล้วอย่างอื่นอ่ะที่เขามีอ่ะใน 100% น่ะกอดอาจจะเป็นแค่ 10% ของเขาในอีก 90% ของเขาอ่ะทดแทนกันไม่ได้เลยเหรอนั่นคือคำถามที่จะถามต่อเพราะเอา2คำถามนี้ไปเวทนะคะให้คำถามกับตัวเอง1สิ่งที่เราให้คุณค่ากับความรักว่ากอดคือความมั่นคงความปลอดภัยในความรักถ้าเขาไม่กอดเราอะแล้วเขามีส่วนอื่นอีก 90% ที่ดีอะเราทำอย่างไรเราจัดการตัวเองได้ไหมหรือเรารู้สึกอย่างไรนั่นคือข้อที่1จากนั้นใส่คำถามข้อที่3เข้าไปอีกค่ะเพื่อเป็นการตั้งคำถามให้กับตัวเองในความสัมพันธ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปให้คำถามข้อนี้เข้าไปว่าแล้วเราสร้างกฎเกณฑ์ไว้ในใจเราอย่างแข็งแรงเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าไม่กอดคือไม่รักใช่ไหมคะถ้าไม่บีบยาสีฟันให้ในทุกๆเช้าคือไม่รักถ้าไม่บอกรักก่อนนอนคือไม่รักถ้าไม่เปคือไม่รักถ้าไม่พาไปเที่ยวคือไม่รักถ้าไม่อะไรคะถ้าไม่เซอร์ไพรส์คือไม่รักถ้าไม่มารับมาส่งคือไม่รักถ้าไม่ปาร์ตี้กับเพื่อนได้คือไม่รักเนี่ยคือการสร้างกฎเกณฑ์ไว้ในใจเราตั้งแต่ต้นหรือเปล่าว่าไม่รักสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีเพื่อนค่ะขายของให้เพื่อนได้นะฝากขายของปะคุณแบบสัญญาวัตรคะนั่นแหละค่ะเพราะนั้นนี่คือการตั้งคำถามให้กับตัวเองที่คุณต้องตั้งคำถามว่าเราสร้างกฎเกณฑ์ให้กับความรักหรือเปล่าคุณโจ้เคยเจอเคสอะไรบ้างที่คุณอุ้มอิ่มเป็นในการที่คุณอุ้มตั้งกฎเกณฑ์ในความรักคุณอุ้มอิ่มเป็นผู้หญิงตั้งกฎเกณฑ์ให้กับความรักตลอดเวลาค่ะยกตัวอย่างเช่นต้องบอกรักก่อนนอนอะไรคะต้องบีบยาสีฟันในทุกเช้าต้องบีบยาสีฟันเช้าเย็นต้องแบบเฮ้ยขึ้นมาห้องนอนต้องแบบหยิบน้ำขึ้นมาด้วยต้องมีน้ำในห้องนอนน้ำต้องเป็นยังไงคะต้องไม่เย็นน้ำต้องไม่เย็นต้องอุณหภูมิห้องก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่วัดอุณหภูมิที่ไหนโอเคเพราะว่าน้ำมันอยู่ไปวางอยู่หน้าแอร์โอเคอุ้มให้คุณโจ้เป็นเคสสตาร์ทในการยกให้ดูกฎเกณฑ์ของความเป็นผู้หญิงที่แบบมีกฎเกณฑ์ความรักแบบต
ายตัวที่แบบฟิกของอุ้มเลยที่มันทำให้รักอุ้มพังซึ่งเป็นเคสที่ทุกคนห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเพราะมี3ข้อแล้วค่ะข้อที่1คือต้องอะไรนะคะบอกรักบอกรักก่อนนอนโอเคต้องบีบยาสีฟันให้เช้าเย็นต้องเตรียมน้ำขึ้นมาที่ห้องนอนแล้วก็ต้องเป็นน้ำอุณหภูมิห้องโอเคต้องมีอะไรอีกบ้างคะต้องนอนที่หลังตื่นก่อนต้องนอนที่หลังตื่นก่อนดูสิคะดิฉันเป็นผู้หญิงท้ายที่แย่ที่สุดในโลกใบนี้ต่อให้เขาจะกลับมาเหนื่อยแค่ไหนนะคะเขาต้องนอนที่หลังแล้วก็ต้องตื่นก่อนดิฉันนอนที่หลังอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ต้องตื่นก่อนอันนี้ตื่นก่อนเพราะว่าอะไรคะอะไรนะต้องไปบีบยาสีฟันโอเคยังไงอีกอ่ะต้องซื้อข้าวให้กิน6ข้อต้องซื้อข้าวให้กินไม่ออกไปทานข้าวเองไม่ชอบทานข้าวอยู่ในที่ร้อนๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะเป็นทาสที่ไม่น่ารักเลยห้ามเรียนแบบมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะที่อุ้มอิ่มเป็นแล้วมันไม่น่ารักคุณปุ้ยเดี๋ยวอุ้มกลับมาตอบคุณปุ้ยนะเรามีส่วนทำให้เขาเจอคนใหม่ตอนคบคนใหม่โอเคคุณปุ้ยเดี๋ยวอุ้มมาตอบให้คำถามนี้ถ้าอุ้มลืมคุณปุ้ยพิมพ์ซ้ำกลับมาอีกครั้งนึงนะคะว่าอุ้มลืมตอบคุณปุ้ยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่คือหลักๆอุ้มเล่าเลยอุ้มเล่าแทนคุณโจ้เลยว่ากฎเกณฑ์ความรักของอุ้มต้องตื่นก่อนค่ะนอนทีหลังน้องต้องบีบยาสีฟันให้ต้องบอกรักก่อนนอนต้องเป็นคนขับรถให้เพราะอุ้มอิ่มไม่ชอบขับรถและกลัวการขับรถและในขณะที่ขับรถให้คือห้ามขับรถเร็วนะคะเพราะเป็นคนขี้ตกใจมากเป็นคนกลัวการที่จะไปชนคนอื่นเขาห้ามบีบแตรนะคะเพราะว่าแตรมันไม่มีเสียงเพราะแต่มันมีเสียงเดียวอ่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้ระวังนะคะอันนี้โมโหอยู่เพราะฉะนั้นอุ้มอ่ะเคยเกิดอุบัติเหตุจากรถอุ้มก็เลยกลัวมากกับสิ่งเหล่านี้เพราะอุ้มมาเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นกฎเกณฑ์ในความรักทั้งหมดและใช้กฎเกณฑ์นี้ในการครอบคุณโจ้ค่ะ2 ปี 2 ปีที่ครอบคนรักลงไปแล้วจนวันหนึ่งอะค่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องเลิกกันเราต้องเลิกกันเพราะเขาอยู่ในกฎเกณฑ์ของอุ้มจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เขาพยายามนะคะเขาเป็นคนดีมากคือเขาพยายามที่จะซัพพอร์ตเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าทำแล้วน้องจะสบายใจทำแล้วความรักจะดีเขาก็พยายามที่จะซัพพอร์ตเรานั่นคือกฎเกณฑ์ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วเราก็จะนำไปสู่ข้อที่3การชวนให้คิดถูกไหมคะพอคุณได้คำถามแล้วอะถ้าคุณทิ้งคำถามนั้นกับกฎเกณฑ์ความรักที่คุณตั้งไว้เฉยๆอะเชื่อไหมว่ามันจะไม่ถูกแก้ปัญหาว่าเมื่อเขาเปลี่ยนไปอะจะทำอย่างไรดีเพราะต้องคิดต่อในสเต็ปที่3สเต็ปที่3ที่อุ้มชวนคิดคือในเรื่องความรักอะค่ะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณใส่คุณค่าอะไรลงไปในความรักคุณค่าในความรักของคุณโจ้คืออะไรคะคุณค่าที่ใส่ลงไปในความรักอย่างเช่นคุณค่านี่น่ากลัวมากเลยนะคะในความรักคุณค่าในความรักน่ากลัวอย่างไรคุณค่าในความรักย้อนกลับไปในสิ่งที่อุ้มให้คุณค่าไว้นั่นคือสิ่งที่อุ้มต้องแบกสิ่งที่คนรักอ่ะจะต้องแบกไปด้วยกันเพราะว่าเราตั้งมันไว้เป็นคุณค่าหรือตั้งมันไว้เป็นกฎเกณฑ์ที่ทำแบบนี้นะถึงจะถูกรักทำแบบนี้นะถึงจะเรียกว่ารักเพราะฉะนั้นอุ้มยกตัวอย่างในเคสสตัดดี้เดี๋ยวให้คุณโจ้มาบอกว่าคุณค่าในความรักของคุณโจ้ที่อุ้มตั้งไว้ให้คืออะไรแล้วคุณโจ้ตั้งคุณค่าในความรักที่เป็นคุณอุ้มคืออะไรอย่างเช่นคุณค่าคือแฟนต้องเป็นทุกอย่างเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นความรักเป็นความสุขไม่รู้แหละต้องเดาใจฉันออกว่าฉันคิดอะไรไม่รู้แหละฉันโมโหอยู่ต้องมาง้อต้องรู้ว่าฉันโกรธอยู่ไม่รู้แหละต้องรู้ว่าต้องเอาอะไรมาง้อฉันคุณอุ้มมิ่มเป็นอย่างนั้นไหมคะมีข้ออะไรที่ไม่เป็นดิ คุณให้เกียรติดิฉันด้วยคุณให้เกียรติดิฉันด้วยไม่คือเวลาเราเจออาจารย์หมอพี่แพนอาจารย์หมอพี่แพนจะเป็นตัวแทนของอาจารย์ที่มีวิชาการมีหลักมีโลจิกในการคิดส่วนสำหรับอุ้มอะค่ะเป็นตัวแทนของผู้หญิงทั่วไปที่เป็นแบบนั้นเลยแต่ผ่านมาได้ในแต่ละสเต็ปอะจากประสบการณ์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นคุณค่าที่อุ้มให้กับความรักคืออะไรรู้ไหมคะเป็นทุกอย่างให้ฉันเหมือนที่อุ้มเล่าไปเมื่อตะกี้ทีนี้คุณค่าในฝั่งผู้ชายคุณโจ้คิดว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะให้คุณค่าในความรักประมาณไหนอ่ะเผื่อในเนี้ยเรามีแฟนๆเป็นสาวๆเต็มไปหมดเลยสาวๆก็จะได้รู้ว่าคุณผู้ชายส่วนมากจะให้คุณค่าความรักประมาณไหนน่าจะเป็นเรียกว่าการให้เกียรติกัน
คุณค่ะอ่ะให้เกียรติคุณโจ้ย่อยลงให้หน่อยได้ไหมคะว่าให้เกียรติมันบรรยังไงอย่างเช่นไม่จับมือถือไม่เช็คมือถืออะไรคือคำว่าให้เกียรติของคุณค่าความรักคุณโจ้ให้เกียรติในที่นี้อาจจะหมายถึงแบบในสถานการณ์ต่างๆเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะไปหาเพื่อนก็ต้องมีสเปซส่วนตัวกันหน่อยมีวงกลมมีวงกลมมีช่องว่างให้เฮ้ยคุณก็ต้องแบบมีภาระหน้าที่ของคุณเองอะไรเงี้ย okay. ไม่ใช่แบบเสพติดกันตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยงั้นดิฉันถามกลับแต่ถ้าเกิดว่าแฟนอนุญาตให้ไปมีพื้นที่สังคมกับเพื่อนอ่ะเขาจะไว้ใจคุณได้ยังไงอ้าวก็มันก็ต้องไว้ใจดิเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วไงพอโวยวายทะเลาะกันก็ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยเผื่อแบบแอลกอฮอล์มันทำให้คุณแบบไปเซย์เฮลโลสาวคนใหม่เงี้ยแล้วจะไว้ใจได้ยังไงอันนี้คือถามตัวผมเองใช่ใช่ถามแทนผู้ชายในฐานะที่ให้คุณตอบคุณเป็นผู้ชายที่ดีไงโอ้ยถ้าเกิดว่ารู้ จริงๆถ้าเกิดเป็นตัวผมเองอ่ะผมจะรู้อยู่แล้วว่าลิมิตว่าคนที่เข้ามาผู้ชายส่วนทุกคนเลยดีกว่ามันจะรู้ okay. อยู่แล้วว่าผู้หญิงที่เข้ามาเขาเข้ามาหาเราเพราะว่าอะไรโอเคถ้าเกิดเรารู้ถ้าตัวผมนะถ้าผมรู้อ่ะผมจะเลือกที่จะตัดปัญหาอืมก็แบบเฮ้ยบายเลยหรือไม่ก็กลับหรือไม่ก็ไม่ไปเที่ยวเลยหรือว่าไปก็ไปหาเพื่อนไปนั่งเล่นกับเพื่อนที่บ้านอะไรเงี้ยมีคนถามครูอุ้มมาคุณสุภลักษณ์ถามว่าตอนนี้ครูไม่ใช่สายเปย์แล้วหรอคะสายเปย์อ่ะเมื่อเป็นกันแล้วมันเลิกยากนะลูกมันเลิกไม่ได้จริงๆเพียงแต่ว่าครูอาจจะไม่ได้แสดงออกให้เห็นแบบต่อสื่อนึกออกไหมแต่ถ้าครูพูดด้วยคาแรคเตอร์ครูคือสายเปย์เมื่อเป็นแล้วมันเลิกไม่ได้เพราะเรามีผู้ชายเป็นแพชชั่นของชีวิตอันนี้คือเป็นครูอุ้มสไตล์เลยว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุขทั้งครูคิดแบบนั้นถูกไหมคะคุณโจ้เพราะด้วยความเป็นตัวเองท่านถามว่ามาแยกมาลงรายละเอียดกันต่อว่าทีนี้คำถามเมื่อหลุดมันต่อได้นะมันต่อได้เหรอเน็ตมันหลุดอ่ะแต่ต่อแล้วเนี่ยสามลดลงลดลงนิดหน่อย319คนขอโทษค่ะพี่เมียว say hello to พี่เมียว say hello to คุณพี่ค่ะธนาคารกรุงไทยแชร์ออกไปให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเพราะฉะนั้นอุ้ยเน็ตหลุดไปตะกี้นิดนึงขอโทษค่ะทุกคนที่อุ้มจะบอกคือทวนคืออุ้มอาจจะบอกทุกคนว่าให้ตั้งคำถามเวลาที่คนรักเราเปลี่ยนไปอะค่ะเวลาเรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเราเริ่มมีคำถามที่เขาเปลี่ยนไปสิ่งที่อุ้มมาชวนตั้งคำถามให้คิดนะคะว่าที่เราทุกข์จากการที่เขาเปลี่ยนไปอะเป็นเพราะเราทุกข์จริงๆที่เขาเปลี่ยนไปหรือเพราะเราอยากได้เท่าเดิมหรือเพราะเขาไม่ได้ดั่งใจเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญถ้ามันไม่ใช่ในเหตุผลข้อนี้เดี๋ยวพิมพ์คำถามมาถามอุ้มได้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่เขาเปลี่ยนไปเดี๋ยวอุ้มจะค่อยๆบอกทริคว่าจัดการมันยังไงดีเพราะฉะนั้นอย่างอุ้มอะค่ะอุ้มบอกตัวเองได้เลยว่าเพราะอุ้มไม่ได้ดั่งใจไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนไปอย่างเดียวนะคะเพราะอุ้มไม่ได้ดั่งใจเขาอาจจะดีทั้งหมดมาตลอดเลย90 100 90 100แต่พออุ้มได้แบบได้95อุ้มก็อยากได้100ได้100อุ้มก็อยากได้150ไม่รู้จักพอใช่ไม่รู้จักพอเอ๊ะเหมือนดิฉันถูกหลอกด่าอยู่ไม่รู้จักพอแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นทุกคนลองพิมพ์มาบอกอุ้มหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณแก้วบอกว่าเคยไว้ใจให้เขาไปค่ะแต่เขากลับมาทำร้ายความไว้ใจแอบไปหาผู้หญิงเรื่องนี้สำคัญมากในกรณีที่เราเปลี่ยนไปต่อกันนะคะเราเปลี่ยนไปต่อกันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกลับมาหากันถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะมีคนใหม่เพิ่มเข้ามาอันนี้อุ้มให้โน้ตไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มไปเล่าในรายละเอียดลึกๆอยู่กับอุ้มไปก่อนว่าที่เราต่างคนต่างเปลี่ยนไปเรื่องจะกลับมาเหมือนเดิมได้ง่ายถ้าไม่มีคนใหม่เพิ่มเข้ามาอันนี้คือพอยต์พอเข้าเข้ามาตอนวีคพอยต์ไงตอนที่มันมีจังหวะของการที่มันมีแผลถูกไหมคุณมันมีแผลแล้วก็เราต้องรักษาแผลตรงนั้นอยู่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่กลับมาเมื่อในความเป็นจริงอ่ะแล้วพอเขาเปลี่ยนไปอ่ะคุณโจแล้วถ้ามันไม่ได้แล้วอ่ะเขาไม่สามารถที่จะกลับมาทำเหมือนเดิมให้คุณได้แล้วอ่ะคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณจะทำยังไงอุ้มยิ้มเปลี่ยนไปแล้วอ่ะกลับมาทำให้คุณโจ้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วอุ้มมิ้มไปรักคนใหม่แล้วอ่ะคุณโจ้ทำยังไงถ้ามันรักคนใหม่ก็เลิกแล้วโอ้โหเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วอ่ะไม่ก็ยังรักอยู่ไงแต่ว่ารักคนใหม่เข้ามาเพิ่มเงี้ยรับคนใหม่ ไม่พอ ไม่รู้จักพอขนาดนี้คุณมันสามารถมีรักใหม่แทรกเข้ามาได้ตลอดเวลานี่คือโลกความเป็นจริงส่วนตัวรู้สึกว่าจะต้องให้เธอเนี่ยนะไปเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองก่อนว่าก็ต้องให้โจทย์ไปว่าจะเลือกใครโอเคต้องเลือกมาก่อนอ่ะมันถ้าเกิดว่ายังรักก็ต้องเลือกเราแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเขาแสดงว่า
ไม่รักเราแล้วโอเคคุณโจ้พูดเรื่องนี้ได้ดีค่ะคุณโจ้ให้ไอเดียเรื่องนี้ได้ดีอุ้มจะบอกว่าถ้าสมมุติเขาเปลี่ยนไปอะค่ะในวิธีคิดสิ่งแรกให้คุณตั้งต้นเช็คลิสต์ก่อนเลยเหมือนที่อุ้มบอกเช็คสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3พอเช็คไปแล้วค่ะแล้วเรารู้ว่าการเปลี่ยนไปอะมันไม่ได้เกิดจากเรื่องราวทั้ง 4-5 ข้อเหตุผลหลักๆในข้อ1ที่เข้าใจแต่มันเปลี่ยนไปเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาเพิ่มสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องให้สิทธิ์ตัวเองหาแฟนใหม่ในทันทีเพราะคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่สามารถที่จะทำให้เขาอะกลับมาทำเหมือนเดิมได้อีกแล้วเพราะมันมีคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของเราแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะไปต่อค่ะคุณต้องหาวิธีหาแฟนใหม่คำว่าหาวิธีหาแฟนใหม่ค่ะไม่ใช่การที่คุณแบบเฮ้ยมาเลยมาคบกับฉันเฮ้ยรีบออกไปเที่ยวหรือรีบไปทำอะไรคุณสำรวจใน2ข้อที่อุ้มบอกมาก่อนหน้านี้และคุณให้กรอบคุณค่าของความรักใหม่เพราะว่าอุ้มเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วว่าถ้าคุณมีแพทเทิร์นความรักเก่าอุ้มเคยทำคลิปเรื่องนี้แพทเทิร์นความรักแบบเดิมอะค่ะต่อให้คุณโยกไปอยู่กับคนรักใหม่2 3 4อะเรื่องมันก็จะจบเหมือนเดิมเพราะคุณน่ะมีกรอบความรักที่คุณให้คุณค่าไว้แบบนั้นตั้งแต่แรกยกตัวอย่างเคสนี้อุ้มอาจจะชอบผู้ชายลุคแบบแบดๆดูแบบดูหน้าค้นหาดูอะไรก็แล้วแต่สมมุติดิฉันสมมุติไม่ต้องตกใจคุณไม่ต้องทำหน้าเขียวใส่ดิฉันดิฉันสมมุติแต่ในขณะเดียวกันน่ะแล้วอุ้มไปตามหาในตามผับในที่อโคจรเพราะแล้วคุณคิดว่าเขาจะไม่เจ้าชู้อ่ะโอกาสมันน้อยมากเลยนะเพราะถ้าเขาทำกับเราได้เขาก็ไปทำสิ่งนี้กับคนอื่นได้เช่นกันอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีคุณผู้หญิงมีหนวดคุณปิงปิงบอกอุ้มว่าเป็นคนเอาแต่ใจแฟนตามใจตลอดค่ะแต่กลัวสักวันแฟนทนนิสัยเราไม่ได้มีวิธีแก้ไหมคะเหมือนที่อุ้มบอกอะค่ะแค่ทำตรงกันข้ามค่ะรู้ว่าตัวเองนิสัยไม่ดีลองไปฝึกทำนิสัยดีบ้างเพราะถ้าเรารู้อยู่แล้วค่ะแต่ที่เรายังไม่ทำอ่ะเพราะเราชะล่าใจว่าเขายังรักเราอยู่แต่คุณอย่าลืมนะคะว่าทุกคนอ่ะเปลี่ยนได้และถ้าวันนึงอ่ะเขาหมดความอดทนแล้วเขาเปลี่ยนไม่รักคุณแล้วคุณนั่นแหละที่จะเปลี่ยนตัวเองกลับมานิสัยดีไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าย้ายฝั่งได้ย้ายเลยเพราะมันคือการให้คุณค่าความรักเนกาทีฟเป็นการให้คุณค่าความรักที่อันตรายกับตัวคุณเองถ้าคุณไม่อยากเสียเขาไปค่ะรีบทำตรงกันข้ามกลับมาทำนิสัยดีมาต่อนะคะถ้าเราคุยเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเขามีชะนีแล้วเขาจะเงียบไม่ตอบหมายความว่ายังไงคะแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเลิกกับเราอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของเขาเป็นปัญหาของเราเราจับได้เรารู้อยู่แล้วว่าเขานอกใจการที่เขาเงียบก็คือการที่เขายอมรับแล้วเขาก็ไม่โวยวายอะไรการที่เขาไม่บอกเลิกคุณเพราะเขายังเลือกไม่ได้ว่าฝั่งไหนดีกว่าเขายังเลือกไม่ได้เพราะเขายังรักคุณอาจจะมีเขาเรียกนะความผูกพันในความสัมพันธ์ของความรักร่วมกันและในขณะเดียวกันเขาก็กำลังเห่อกับของใหม่เขายังเวทน้ำหนักไม่ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องตัดสินใจค่ะคือคุณว่าคุณจะถอนตัวเองได้เร็วแค่ไหนคุณจะรอให้เขาทิ้งคุณไปมีคนใหม่ให้เจ็บหัวใจทำไมคะชิ่งก่อนเลยแล้วสวยแล้วเลือกได้ตอบให้อีกคำถามถ้ามีมือที่3เข้ามาแทรกตรงกลางเราควรอดทนรอหรือเดินออกมาคะรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอแล้วได้อะไรถามคำถามนี้กับตัวเองค่ะรอแล้วได้อะไรรอแล้วเขาจะกลับมาซื่อสัตย์กับเราเหมือนเดิมไหมรอแล้วถ้าเขากลับมาเห็นเราเป็นของตายแล้วเมื่อวันนึงที่เขาเบื่อเขาก็ออกไปหาคนใหม่อีกรอแล้วได้อะไรคะฝากเป็นการบ้านค่ะยังไงคะสามีเปลี่ยนค่ะเขาบอกไม่เหมือนเดิมหมดรักแล้วแต่เขาก็ไม่มีคนอื่นนะคะแต่เขาขออยู่คนเดียวค่ะคือขอเลิกอย่างเดียวอุ้มอยากจะให้แยกให้ออกอุ้มไม่รู้รายละเอียดลึกอุ้มรู้รายละเอียดจะแค่ข้อความอยากให้แยกให้ออกว่าในชุดคำพูดของเขาอะค่ะมันเป็นคำพูดที่แท้จริงหรือมันเป็นข้ออ้างที่จะมีช่องว่างให้เขาไปทำผิดได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดเขาคบกันมา20ปีนะอยู่กันมา20ปีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคำที่อุ้มอยากจะเล่าให้ฟังว่าอุ้มไม่รู้ว่าในระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นและการที่คำพูดของแฟนเราอะค่ะมันอาจจะมีคนท้ายนึงอย่างเช่นคุณพี่ผู้ชายอาจจะท้ายเหมือนอุ้มจะบอกเลิกก่อนเลยเพราะว่าเวลาที่อุ้มจะไปทำอะไรกับคนที่2 3 4อ่ะค่ะอุ้มจะไม่รู้สึกผิดกับตัวเองเพราะอุ้มให้สเตตัสกับตัวเองว่าฉันโสดฉันจะมีใครทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยากหาสเปซเพื่อที่จะทบทวนกับตัวเองจริงๆก็ได้หรือเขาอาจอยากจะหาสเปซเพื่อที่จะไปเรียนรู้คนใหม่2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้โดยไม่ผิดก็ได้เพราะฉะนั้นในชุดความเชื่อค่ะต้องดูให้ดีแล้วก็
เดี๋ยวคุณแอมค่อยกลับมาตอบเนาะไปในเรื่องของการตรวจเช็คก่อนเมื่อเราชวนคิดเสร็จแล้วค่ะอุ้มมาชวนมาตรวจเช็คตรวจเช็คอ่ะเป็นการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารเพราะการสื่อสารนะคือขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะเป็นโอกาสทำให้คุณยังไปต่อกันได้หรือเปลี่ยนไปเลยไม่สามารถกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นในการตรวจเช็คอะค่ะสิ่งแรกเลยอุ้มจะบอกเสมอว่าเช็คตัวเราเองก่อนทำความเข้าใจเช็คกับตัวเราเองก่อนว่าถ้าเราจะไปสื่อสารกับเขาเราเป็นคนในไทป์ที่พร้อมจะรับฟังทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดเสียดแทงหัวใจใช่ไหมหรือเราเป็นไทป์ที่พร้อมจะรับฟังแค่เรื่องที่เราอยากจะรู้เท่านั้น2ประเด็นนี้สำคัญนะคะถ้าคุณเป็นไทป์ที่ไทป์แรกที่เปิดใจพร้อมรับฟังทุกเรื่องแม้มันจะเจ็บปวดแปลว่าคุณเปิดใจยอมรับความล้มเหลวในความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และคุณพร้อมที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวเองไปทั้งสองคนแต่ถ้าคุณเป็นไทป์หลังที่อยากจะฟังแค่เรื่องที่คุณอยากจะรู้ฟันธงได้เลยค่ะว่าคุณยังจะมีกรอบคุณค่าของความรักเหมือนเดิมและคุณก็จะไปฟาดฟันให้คนรักของคุณเปลี่ยนกลับมาทำเหมือนเดิมให้กับคุณซึ่งโอกาสมันเป็นไงคะคุณโจ้มันยากเนอะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันย้อนกลับมาให้คุณค่าแบบที่เราคาดหวังไม่ได้แล้วแล้วเราก็จะไม่ได้มันดั่งใจเราแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากๆที่คุณจะต้องตรวจเช็คอย่างเช่นหากคุณบอกเขาว่าฉันต้องการให้เขาเนี่ยกลับมาบอกรักก่อนนอนเหมือนเดิมแต่เขาไม่บอกแล้วแต่ในขณะเดียวกันเขาโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนคุณว่าน้ำหนักของคุณค่ามันสามารถจะยอมรับได้ไหมมันสามารถยอมรับได้ไหมคะสำหรับคุณผู้หญิงมันสามารถยอมรับกันได้ไหมในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาเรื่องนี้กลับไปสำรวจและทบทวนในเรื่องของความรักแล้วก็มาข้อนี้สำคัญที่สุดข้อที่5คือการสื่อสารกับเขาเคสของอุ้มอะค่ะอุ้มเนี่ยเป็นรุ่นน้องพี่กิ๊กมาเป็นจะ10ปีแล้วแหละตอนที่อุ้มอะมีปัญหากันกับคุณโจ้คืออุ้มรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปไม่ได้ดั่งใจอุ้มแล้วตัวอุ้มเองก็เปลี่ยนไปไม่ได้ดั่งไปเปลี่ยนไปไม่ได้ดั่งใจอุ้มอิมแล้วความคิดเป็นชุดความคิดแล้วอุ้มเองอะค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปแน่นอน 100% เปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะเรามีความพยายามข้อนี้สำคัญนะคะเราสองคนน่ะมีความพยายามที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้เราอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเชื่อมต่อกันได้ในชุดความรักของการสื่อสารนะคะมันจะมีสองอย่างพยายามที่จะรักต่อกับพยายามที่จะเลิกถ้าคนสองคนพยายามที่จะรักต่อมันจะเห็นโซลูชันที่จะเปลี่ยนได้ถูกไหมคะแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะพยายามที่จะเลิกโอกาสมันจะยากมากตอนนั้นน่ะอุ้มอ่ะอยู่กึ่งกลางฮาฟฮาฟระหว่างพยายามจะรักกับพยายามจะเลิกเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเราสองคนค่ะเราเป็นไทป์ที่พูดคุยเป็นไทป์ที่คุยกันพูดเหตุและผลพูดปัจจัยออกไปเพราะฉะนั้นในการสื่อสารของเราเลยเป็นการสื่อสารที่เรียกในฝั่งการสื่อสารว่า positive สื่อสารกันด้วยเหตุผลไม่ใช่ฝั่ง negative ที่สื่อสารเชิงอารมณ์เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเราสองคนมีเหตุผลแต่ถ้าเหตุผลเรายังไม่มากพอและต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองที่แข็งแรงเราใช้บุคคลที่3ค่ะบุคคลที่3ที่อุ้มจะเอ่ยถึงนะเป็นเพื่อนเราที่เป็นว่าที่ด็อกเตอร์นักจิตวิทยาซึ่งปีนี้คงเป็นด็อกเตอร์แล้วแหละเราก็ชวนเพื่อนคนนี้มานั่งคุยกับเราประโยคที่เพื่อนคนนี้พูดแล้วทำให้อุ้มรู้สึกเจ็บปวดมากเลยคือเขาพูดกับอุ้มว่าคุณโจ้อะอดทนกับความเป็นอุ้มมานานมากซึ่งเขาไม่เคยเห็นเพื่อนเขาอ่ะยอมอดทนกับใครได้ขนาดนี้และคุณโจ้ก็พูดกับอุ้มประโยคนึงว่าถ้าอุ้มต้องการอะไรจากเขามากไปกว่านี้เขาไม่มีให้แล้วเพราะว่าทั้งหมดที่เขามีอ่ะเขาให้อุ้มหมดเลยตอนนั้นที่อารมณ์มันยังคุกรุ่นนะคะคิดอะไรไม่ได้หรอกพูดอะไรก็พูดไปแต่จำในคำพูดนะคะส่วนเพื่อนเราที่เป็นนักจิตวิทยาเขาก็กลับมาพูดกับอุ้มในฝั่งอุ้มเขาก็พูดว่าอุ้มมันน่าสงสารมากเลยที่โจ้ทำให้อุ้มทนทุกข์ทรมานมาอย่างเงี้ยถึง2ปีตอนนั้นอุ้มรู้สึกว่าใช่มันควรจะจบได้แล้วแหละเราก็เลยเลิกกัน
แล้วการเลิกกันของเราอะค่ะเราก็ให้ต่างฝ่ายต่างไปมีอิสระในชีวิตของกันและกันแต่เรากลับมาเจอกันเดือนละครั้งถูกไหมคะเรากลับมาเจอกันเดือนละ1ครั้งเพื่อที่เราจะมอนิเตอร์ว่าสิ่งที่เราสร้างใหม่ว่าจะเป็นคุณค่าความรักใหม่ของเรา2คนน่ะมันมีโอกาสไหมมันใกล้เข้ามาแล้วไหมมันเป็นยังไงบ้างมันทำให้เราจะกลับมาจูนกันได้อีกรอบไหมนั่นคือสิ่งที่เราสื่อสารกันแต่ถ้าเป็นอีกทายหนึ่งที่เป็นคนที่อยากฟังเฉพาะเรื่องที่ตัวเองอยากฟังกับเป็นการสื่อสารในเชิงลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่การสื่อสารเชิงลบที่จะทำให้เขาเปลี่ยนและกลับมาได้ยากแน่นอนคือทำไมไม่เหมือนเดิมทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมแค่นี้ไม่รู้หรอจำไม่ได้หรอไม่ใส่ใจคนอื่นเขายังทำให้แฟนเขาเลยดูสิน่ารักจะตายทำไมไม่เรียนแบบคนอื่นบ้างทำดีๆเหมือนคนอื่นเป็นไหมอันนี้คือชุดคำพูดในการสื่อสารเชิงลบทั้งหมดซึ่งเชื่อทันทีเลยค่ะว่าคุณจะไม่ได้คำอธิบายและเหตุผลจากฝั่งตรงข้ามเพราะมันเป็นการปิดประตูแล้วว่าคุณไม่พร้อมจะรับฟังเขาอันนี้คือในเรื่องของรายละเอียดการสื่อสารแวะมานิดนึงเนาะแวะมาตอบกันเขาเบื่อเราหรอถามกูไหมความรักเป็นเรื่องที่ตัวเองและคู่รักต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเพราะผลคือความจริงที่มีความสุขเห็นด้วยค่ะพี่ป๊อปถ้าเขาไม่ยอมสื่อสารเพื่อปรับตัวเข้าหากันควรทำยังไงคะตัวเราพร้อมมากที่จะคุยนั่นเป็นปัญหาของเขาแปลว่าเขาไม่อยากเห็นความสัมพันธ์เนี้ยเดินไปต่อถูกไหมคะเพราะว่าอุ้มบอกไปแล้วว่าการสื่อสารนะคะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนจะต้องมีโจทย์เดียวกันว่าอยากเห็นความสัมพันธ์นั้นพัฒนาหรือแก้ไขหรือเดินไปต่อถึงจะสื่อสารกันแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งพยายามเคสของคู่คุณนะคะอีกคนหนึ่งคือพยายามจะเลิกเลยไม่มีการที่จะสื่อสารต่อเพราะนั้นคุณต้องแพลนแล้วว่าคุณจะ move on กับตัวเองอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่อุ้มขออนุญาตให้คำแนะนำในสิ่งที่อุ้มเจอมาคุณปุ้ยบอกว่าเขาบอกเลยนะคะเขาบอกว่าเรากำลังจะเลิกกับชนีสิ้นปีนี้เขากำลังจะไปเขาดาวกับชนีเพราะว่าเขาสัญญากับชนีไว้แล้วเราเชื่อเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาจะบอกเลิกเขาดาวอ่ะปุ้ยพี่อุ้มบอกแบบนี้แล้วกันปุ้ยคิดว่าเขาดาวมันเป็นช่วงสำคัญปะถ้าตามซีซันนอลถ้าตามประเพณีเขาดาวมันคือเหตุการณ์สำคัญที่เราควรจะได้อยู่ร่วมกับคนที่เรารักคนที่เรารักคือใครบ้างล่ะคือพ่อแม่คือเพื่อนคือญาติพี่น้องคือแฟนคือคนที่เราให้สเตตัสว่าเราอยากจะอยู่ร่วมกิจกรรมเขาดาวด้วยกันและถ้าเขาบอกว่าเขาให้สัญญากับคนนี้และเขาต้องรักษาสัญญาไปเขาดาวคนนี้ปุ้ยว่าคนนี้สำคัญไหมแล้วปุ้ยต้องไปตัดสินใจเองว่าปุ้ยเชื่อได้ใช่ไหมว่าเขาจะเลิกกันถ้าเขาให้ความสำคัญเลือกไปเขาดาวกับคนนี้ทั้งที่มันควรจะเป็นการเขาดาวกับปุ้ยหรือเปล่าอันนี้พี่อุ้มฝากคำถามถามไปเคลียร์เนาะปุ้ยเคลียร์ไหมนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นกลับมาต่อหากคุณสื่อสารไปเรียบร้อยมีคำถามเรื่องการสื่อสารอีกไหมคะมีอีกไหมคะขอดูหน่อยคุณเอพริลบอกว่าจับได้ว่าพาผู้หญิงมานอนบ้านพูดต่อหน้าทั้ง3คนเขาพูดว่าจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงก็บอกจะเลิกแต่สรุปตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่การสื่อสารแยกเป็น2เรื่องคำพูดที่เป็นชุดความเชื่อกับคำพูดที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำพูดแล้วค่ะจากการสื่อสารสิ่งที่คุณต้องมอนิเตอร์ต่อคือการกระทำแอคชั่นword say action เป็นยังไง action เป็นเรื่องเดียวกันกับ word ไหมมันจะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ไปด้วยกันไม่ใช่ word say ว่าเลิกแล้วนะแต่ action น่ะยังแอบนัดกันอยู่ไม่ใช่แบบนี้เรียกว่าไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ meaning ของมันว่าคุณจะเชื่อเขาได้จากอะไรเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะคะมีต่อไหมขอบคุณมากปุ้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นจากนั้นนะคะคุณมาประเมินผลเมื่อคุณสื่อสารกับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะจากที่ทุกคนถามอุ้มอ่ะทุกคนยังเราเรียกว่ายังขาด process เอา process เนี่ยเข้าไปเติมเราเรียก process นี้ว่า process การประเมินผลประเมินผลว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนไปถ้าเขายังทำเหมือนเดิมเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นทั้งตัวเขาเองไม่ดีขึ้นทั้งเหตุการณ์ที่มีคนอื่นมาเพิ่มเติมมีมือที่3เข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำอะค่ะอย่าเพิ่งไปตำหนิเขาอย่าไปสนใจเขากลับมาโฟกัสตัวเองโดยการวาดผังวงจรความรักของคุณ
นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่อุ้มอยากจะบอกทุกคนใครที่ดูมาจนถึงท้ายที่สุดนี้แล้วคุณจะพบคำตอบว่าคุณต้องวาดผังวงโคจรความรักของคุณดูว่านี่ใช่ความรักไหมนี่เป็นความคาดหวังไหมนี่ใช่การเรียกร้องไหมเมื่อไม่ได้ดั่งใจแล้วโมโหโวยวายใส่อารมณ์ทะเลาะกันไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีแพทเทิร์นความรักที่ตัวเองให้คุณค่าไว้คุณกลับไปเขียนวงจรเลยทะเลาะกันครั้งที่1เปลี่ยนไปบอกจะปรับปรุงตัวกลับมาดีได้3วัน3เดือนอีกกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกให้โอกาสอีกกลับมาดีได้3วัน3เดือนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละที่วาดวงโคจรความรักของคุณให้มันเป็นแบบนี้สุดท้ายไปทางการประเมินผลในครั้งนี้ของคุณคุณต้องวาดวงโคจรความรักของคุณใหม่มันเหมือนกับที่อุ้มกับคุณโจ้ค่ะนั่งตกลงวาดวงโคจรความรักของเราสองคนใหม่ว่าเราพร้อมใจกันจะเปลี่ยนมาเจอกันตรงกลางตรงไหนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันคือความสบายใจเมื่อสบายใจอะค่ะเชื่อไหมว่าความรักมันจะ stable และสบายใจต้องสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะและในความสบายใจมันจะมีข้อ dead สบายใจต้องไม่นอกใจสบายใจต้องไม่อะไรสบายใจต้องคุณต้องให้คุณค่าของความสบายใจในความรักใส่ลงไปทั้งสองฝ่ายแล้วอกรีร่วมกันนี่คือการประเมินผลซึ่งในปัจจุบันน่ะคนไม่ค่อยทำกันในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเออรักอกหักไม่เป็นไรเสียใจร้องไห้ฟูมฟายลุกขึ้นมาหาใหม่คุณขาดสเต็ปของการประเมินผลไปนิดนึงเอาการประเมินผลเนี่ยเข้ามาพอมีการประเมินผลเข้ามาสเต็ปสุดท้ายเลยกับชีวิตคุณค่ะวางแผน move on move on ก็มีแค่2 อย่างเนาะไม่มีอะไรมากเลย move on กับคนรักเก่าให้คู่เราดีใหม่กับ move on ไปกับคนใหม่แต่ไม่ใช้วงโคจรรักเก่าข้อสรุปในวันนี้ค่ะมีประมาณเท่านี้ไหนมีใครมีคำถามไหมโอ้เยอะเลยอ่ะขอตอบคำถามขอตอบคำถามอันนี้ก่อนคุณกาญจนีบอกว่าเขาทำเหมือนรักเราต้องการเราขอโอกาสให้เรารอส่งเงินให้เราดูแลเราบ้างแต่ตอนนี้เขาอยู่กับคนใหม่เราจะรอเขาได้เขาอะไรนะคะเราจะอะไรนะคะเราจะรอเขาได้ไหมตอนนี้ก็2ปีแล้วเขายังไม่เลิกกันเลยแต่เขาสม่ำเสมอกับเรากลับไปทวนที่อุ้มบอกอะค่ะในสิ่งที่เขาสม่ำเสมอกับเราอ่ะมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคุณค่าความรักที่เราให้ไว้กับเขาถ้ามันเป็น 90% รอได้แล้วไม่อึดอัดรอได้แล้วตัวเองยังมีความสุขอยู่รอได้แล้วยังรู้คุณค่าตัวเองอยู่อุ้มก็คงแนะนำให้รอต่อไปได้ไม่ผิดแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำให้คุณต้องรอถึง2ปีมันเป็นแค่ 10% นะคะคุณต้องคิดกับตัวเองแล้วว่าคุณจะรอ 10% เนี้ยเพื่อที่จะทิ้ง 90% ทั้งชีวิตคุณไปอ่ะเพื่อเรียนรู้รักดีๆคนใหม่หรออันเนี้ยต้องไปคิดต่อนะคะคำถามต่อมาคือจับได้ว่าสามีแอบนอกใจวิทย์อ่านหน่อยลูกมองไม่เห็นจับแล้วว่าไงก็ได้จับได้ว่าสามีแอบนอกใจติดพวกเด็กชงเหล้าปากก็บอกว่าไม่เอาจริงแต่ไม่กลับบ้านมาหาลูกหาเราเลยไปนอนค้างกับผู้หญิงคนนั้นทุกคืนแต่ไม่บอกเลิกเราในเรื่องนี้ค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้ว 100% แต่ในช่วงที่เขาเปลี่ยนอ่ะอุ้มขออนุญาตแอสซูมจากแค่ประโยคที่ถามมาว่าอาจจะยังอยู่ในภาวะหลงอาจจะยังไม่ถึงขั้นรักเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะสารหลงจะทำงานหนักมากการที่เขายังไม่ทิ้งคุณนะคะคุณต้องรู้กับตัวเองว่าคุณมีประโยชน์อะไรบางอย่างและเขาก็ยังรักคุณอยู่บ้างเพราะว่ามันมี long term relationship ที่มันมีความผูกพันต่อเนื่องกันมาจนเขายังเวทน้ำหนักไม่ได้เหมือนที่อุ้มบอกค่ะเมื่อมีคนใหม่เข้ามาแล้วการเวทน้ำหนักอ่ะมันยังตัดสินใจสุดไม่ได้ว่าจะเลือกใครเขาก็เลยต้องเก็บไว้ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นในคำถามที่อุ้มจะถามกลับไปคือเราจำเป็นต้องเป็นผู้ถูกเลือกใช่หรือไม่คะหรือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเราเองค่ะนี่คือคำถามที่อุ้มฝากถามค่ะมาเขาแอบคบมา4เดือนสุดท้ายผู้หญิงเป็นคนแชทมาบอกมาขอเบอร์โทรเราไม่ให้ผู้หญิงแชทมาคุยให้ฟังเจ็บมากเลยเขาจากไปแล้วไม่
คุณมีคุณสมบัติข้อดีอยากให้ขอบคุณและชื่นชมตัวเองที่เราให้เกียรติคนรักโดยการที่เราไม่ละลาบละล้วงไปเช็คอะไรมันเป็นธรรมชาติของคนที่เข้ามาเพิ่มเติมเมื่อเราไม่ได้แสดงออกในการหึงหวงหรือเช็คด้วยการวางตัวดีของเราอะไรก็แล้วแต่เขาก็ find out เพื่อที่อยากจะมีพื้นที่อยากจะมีตัวตนอยากให้คุณรับรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำต่อไปค่ะคุณควรเอาคุณสมบัติข้อดีของคุณเนี่ยค่ะไปทำกับคนดีๆคนอื่นไม่ใช่ทำกับคนที่ไม่ดีกับคุณคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นปีแล้วค่ะไม่เคยเปื่อยหน้าสดต่อหน้าผู้ชายเลยผิดปกติไหมคะเบบีที่รักผิดปกติไหมต้องถามว่าการที่หนูไม่โชว์หน้าสดอะเพราะอะไรถามครูว่าผิดปกติไหมก็ไม่ผิดปกติถ้าเราเป็นคนมั่นใจในการแต่งหน้าแต่คำถามที่อุ้มจะถามต่อไปคือถ้าวันนึงเขาขอให้เราหน้าสดล่ะถ้าเขาเป็นคนชอบผู้หญิงที่ไม่ค่อยแต่งหน้าล่ะมันผิดปกติไหมมันไม่ผิดปกติหรอกแต่เราต้องถามตัวเราเองว่าการที่เราไม่โชว์หน้าสดอะเพราะอะไรเพราะอุ้มไม่รู้ในอินเนอร์ว่าคุณแบบเอนจอยกับการแต่งหน้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถามต่อครับสามีเนี่ยขอเลิกเราไปแล้วแล้วพอเลิกเราก็ออกไปจากนั้นประมาณออกไป2อาทิตย์ค่ะสุดท้ายก็ตามเรากลับมาอีกแล้วก็ไล่เราไปอีกเป็นอย่างเงี้ย3รอบเราควรทำยังไงต่ออุ้มตอบไปแล้วเรื่องนี้ค่ะมันเป็นวัฏจักรแล้วเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วและอุ้มกำลังทำคลิปซึ่งจะลงในวันเสาร์นี้เนาะคุณวิทย์เนาะเป็นกฎของ3ครั้งเราการให้อุ้มพูดเรื่องนี้ไปแล้วหลายๆครั้งว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะอุ้มมาใช้กฎ3ครั้งทุกคนเอาไปใช้ได้อุ้มไม่หวงเวลาเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวอะไรขึ้นน่ะครั้งที่1อุ้มจะโทษตัวเองก่อนอุ้มจะไม่โทษคนอื่นก่อนเลยการโทษตัวเองเนี่ยไม่ได้โทษเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้สิทธิ์ตัวเองกลับมาสำรวจความบกพร่องของตัวเองแต่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเดิมครั้งที่2อะค่ะอุ้มจะถือว่ามัน half halfผิดคู่กันแต่ถ้ามีครั้งที่3โดยความเป็นอุ้มจัสเลยว่าอุ้มยกความผิดทั้งหมดให้เขาแล้ว move on เลยค่ะไม่เสียเวลาอยู่ต่อแล้วค่ะชอบอันนี้มากเลยอันนี้เป็นผู้หญิงเราเปลี่ยนไปเองเพราะว่าแฟนเราเนี่ยเป็นผู้ชายไม่มีเสน่ห์เราทนจนเบื่อแล้วไม่มีเอาใจเวลาหลับนอนก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเราชิ่งแต่เขาไม่ยอมปล่อยมือต้องถามเราว่าเราอะรักเขาเท่าที่เขารักเราไหมและย้อนกลับไปข้อนึงที่อุ้มบอกค่ะการสื่อสารได้คุยบอกเขาไหมว่าคุณค่าของความรักที่เราคาดหวังจากคนรักอ่ะเป็นอย่างไรและคุณค่าที่เราคาดหวังจากเขาอะค่ะมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จาก 100% มันคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดใช่ไหมลองคุยกับเขาก่อนอยู่ดีๆอย่าเพิ่งแบบไปตัดสินกันขนาดนั้นเนาะลองคุยกับเขาก่อนว่าบางทีผู้ชายเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือความคาดหวังหรือคุณค่าความรักอะที่เราใส่แพทเทิร์นนี้ไว้ถ้าคุยกันแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เขาไม่สามารถเป็นได้ก็ไม่ผิดที่คุณจะมีสิทธิ์ไปวางวงโคจรความรักกับคนใหม่ค่ะนี่ครับเขาครบซ้อนอะไรที่เขาพูดกับเราเขาก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันค่ะพอเรารู้อะไรเยอะๆเราเลยตัดสินใจเลิกเลย ดีมากค่ะคุณแข็งแรงมากค่ะโอเคมีหญิงแล้วมีอีกกลับมาไม่เคยพูดให้เราเคลียร์อยู่กันแบบเฉยมากแต่ให้เงินใช้ทุกเดือนทำไงดีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเขาให้เงินเอาอุ้มดีกว่าอุ้มไม่ยกตัวอย่างคนอื่นเวลาอุ้มพูดมันจะไม่ยกตัวอย่างคนอื่นถ้าเขาให้เงินอุ้มสมมุติให้เงินในจำนวนที่อุ้มพอใจอุ้มอยู่สุขสบายใช้ชีวิตได้แล้วนะคะเดี๋ยวกันอุ้มก็หาเงินทำงานได้เองสร้างคุณค่าตัวเองได้เองอุ้มจะไม่สนใจเขาเลยค่ะอุ้มจะเอาเงินที่เขาให้ค่ะมาเก็บเอาไปลงทุนทำให้ตัวเองงอกเงยเติบโตจนวันนึงอะค่ะอุ้มแข็งแรงมากๆอุ้มก็จะเชิดเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะไม่ได้หมดแล้วครับหมดแล้วโดยทั่วๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นอุ้มสรุปให้อีกครั้งนึงว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเราเปลี่ยนไปอะค่ะทำไมไม่เหมือนเดิมคุณอย่าลืม7ข้อนี้ที่จะทำให้คุณนะคะ move on ต่อไปทั้งในคนรักเก่าเพื่อที่จะปรับความสัมพันธ์ใหม่ให้มาดีต่อกันได้เหมือนเดิมหรือ move on ไปกับรักครั้งใหม่ที่คุณไม่มีวงโคจรความรักในแบบเดิมที่คุณให้คุณค่าแล้วก็จบเหมือนเดิมซ้ำๆกับคำว่าเขาเปลี่ยนไปข้อที่1คุณต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจก่อนว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลานะคะข้อที่2คุณต้องให้คำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราโฟกัสหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนิดแต่มันมีเปอร์เซ็นต์มากมายแต่เขาแค่ไม่ได้ดั่งใจเรานะคะข้อที่3ชวนให้คิดต่อว่าคุณลองลิสต์ออกมาดูว่าคุณค่าของความรักที่ทั้ง2คนกำลังแบกอยู่คุณลองย้ายตัวเองไปนั่งในมุมเขาดูว่าตัวเองแบกอะไรกันอยู่บ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่า
จะทำอย่างไรต่อไปและข้อที่4คุณต้องตรวจเช็คว่าคุณประเภทไหนก่อนที่คุณจะทำการสื่อสารกับเขาคุณเป็นคนที่พร้อมรับฟังทุกเรื่องราวหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนที่เลือกฟังเฉพาะเรื่องที่ตัวเองอยากฟังเพราะมันจะมีผลต่อการสื่อสารว่าล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวไปต่อได้หรือไม่นะคะแล้วก็ข้อที่5สื่อสารค่ะทุกการสื่อสารคุณต้องสื่อสารเชิงบวกบอกให้เหตุและผลว่าคุณต้องการคุณค่าความรักแบบนี้เพราะมันซัพพอร์ตคุณในเรื่องอะไรซีเคียวคุณในเรื่องอะไรอย่างตรงไปตรงมานะคะแต่ถ้าคุณให้คำอธิบายให้การสื่อสารไปแล้วเขายังกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้คุณมีแค่สเต็ปต่อไปคือการประเมินผลว่าคุณจะทำอย่างไรกับมันดีโดยการวาดผังโคจรคุณความรักในครั้งใหม่จากนั้นคุณก็แค่ move on ค่ะไม่วนอยู่ในที่เดิมนะคะวนอยู่ในที่เดิมยังไงก็ไปต่อไม่ได้ค่ะเนาะหมดเนาะพีวิทวันนี้นี่อย่าลืมนะคะใครที่มีคำถามต่างๆในเรื่องของการจะทำตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าในตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองได้ดีหาตังค์ใช้เองได้ถามอุ้มเข้ามาได้เลยในแอดไลน์นี้ How to do D อยากมีคนตามเท่าพี่วิกอะอยากมีคนตามเยอะๆเท่าพี่วิกอะทำไงดีนะพี่วิกมีเท่าไหร่นะใส่สูทดำแสงนวลๆใส่สูทดำเพราะฉะนั้นโอ้โหแสงนวลๆใส่สูทดำเพราะฉะนั้นเข้ามาถามอุ้มได้เลยค่ะทุกคนที่ตามอุ้มอยู่จะรู้ว่าอุ้มตอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถไปติดตามโซเชียลมีเดียส่วนตัวอุ้มได้ที่อินสตาแกรมอุ้มสุขอริยาภาค่ะอุ้มก็จะเขียนคอนเทนต์อะไรต่างๆในนั้นให้อ่านได้เสมอนะคะแล้วก็เราก็จะมีคลาสถูกไหมพี่วิทย์ใช่เราจะมีคลาสแรกด้วยกันกลางมกราคมนี้นะคะคลาสเราชื่อว่า365วันฉันมีเงินล้านนั่นคือระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดค่ะแต่ถามว่ามีใครหลายๆคนที่สามารถทำเงินล้านได้ตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือนขึ้นอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจพร้อมที่จะมีเงินล้านไปกับอุ้มจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอยู่กันในคลาสนี้วันนี้ขอบคุณคุณโจ้ด้วยที่ให้เกียรติน้องมาในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆถ้าไม่มีคุณโจ้คงแบบไม่สนุกขนาดนี้แฟนคลับคุณโจ้เยอะมาช่วยแชร์ให้นะคะแล้วก็เรากลับมาเจอกันในไลฟ์หน้าทุกวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรก็อยากให้อุ้มเอาเรื่องอะไรทำการบ้านมาเผื่อก็ส่งมาได้เลยใน How to do ดีนะคะวันนี้ก็ไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะมีคนบอกรอลงคลิป